สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับหนุ่มเห็น2เด็กชายเข้ามาในร้าน KFC มีเงินแค่40บาทเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเมื่อมีหนุ่มน้อย2คนเข้ามากินไก่ KFC ซึ่งมีเงินกันเพียงแค่40บาทโดย Facebook ดังกล่าวได้โพสต์ระบุ ข้อความว่าน้ำตาจะไหลในขณะที่ผมกำลังนั่งรอ KFC จู่ๆก็หันไปเห็นพี่น้อง2คนนี้เดินเข้ามาแล้วพร้อมเงินในมือ40บาทไปที่เคาน์เตอร์น้องเขาบอกกับแคชเชียร์ว่าเอาไก่ครับประมาณว่ามีตังแค่นี้แคชเชียร์ให้ไก่มา1ชิ้นพร้อมตังทอนตรงเคาน์เตอร์จะมีกระปุกสำหรับบริจาคน้องคนเสื้อสีฟ้าพอรับเงินทอนก็ใส่ไปในกระปุกบริจาคส่วนไก่1ชิ้นที่น้องมันได้มาคนเสื้อสีเขียวเป็นคนพี่บอกกับน้องว่าน้องกินเลยพี่ไม่กินส่วนคนน้องก็บอกว่าหนูยังไม่หิวพี่กินเลยเท่านั้นแหละผมนี้น้ำตาจะไหลผมเลยตัดสินใจเดินไปหาน้องทั้ง2คนแล้วบอกว่าถ้าน้อง2คนไม่กินงั้นพี่ขอนะขอบคุณน้องทั้ง2คนมากครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มแล้วหักมุมได้ดีสุดๆไปเลยจ้าขอขอบคุณข่าวชาวบ้านเรียบเรียงโดยสยามนิวส์